ใจพูดกันมาเนี่ยมันอยู่ในแชร์คอวัลลูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความรู้หาความรู้เพิ่มเติมอาจารย์ก็บอกว่าพยายามทำตัวให้เหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วมันจะได้เติมเพิ่มตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องของการสามัคคีนะครับมีเรื่องของการรู้ร่างสามัคคีการรับผิดชอบนะครับหาความรู้เพิ่มเติมอะไรเนี่ยผมว่ามันอยู่ในชาโควิลูทั้งนั้นแหละแล้วก็ตัวที่เรายังอ่านไม่ได้พูดถึงกันก็ไอ้ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับพอเพียงเนี่ยคือตอนนี้เรายังหนุ่มๆกันเนี่ยนะพอใกล้ๆเกษียณแล้วมันต้องมีเงินออมอย่าลืมออมเงินกันไว้มากๆนะครับจะได้สบายตอนแก่นะครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นคิวร้องเพลงแล้วแหละเพราะว่าเราก็คุยกันมานานแต่ว่าผมขอพูดนิดหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ผมอยากจะสร้างบรรยากาศอย่างเงี้ยที่คุณรักเลิศพูดเมื่อกี้เนี่ยขอใหญ่เรื่องนี้เนี่ยคือผมจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ผมว่าจะคือกินอาหารแล้วก็พูดคุยในหมู่พวกเราเนี่ยบ่อยๆแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าผมเนี่ยคือไม่ค่อยได้พักเพราะว่าลุยเพื่อต้องการให้งานมันแล้วเสร็จสมบูรณ์บรรลุเป้าหมายของท่านผู้บริการตอนนี้ผมต้องเอาโรงงานก่อนแต่หลังจากนี้แล้วงานไม่หนักไม่มีเวลาว่างแล้วก็ผมก็เสร็จงานก็ผมก็คุยกับหัวหน้าฝ่ายเลยว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงทีมงานแล้วก็ต่อไปก็คงต้องหาโอกาสที่แล้วก็คุณแล้วก็พูดเมื่อกี้ก็คือกินร่วมทั้งฝ่ายใจผมเนี่ยอยากให้ทางธุรการที่ทำเอกสารอะไรเนี่ยคือมาร่วมทานด้วยจริงๆงานทั้งหมดเนี่ยคือสำเร็จลงได้มันก็ฟันเฟืองทุกส่วนเนี่ยมันต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้มันบรรลุถึงเป้าหมายชั้นอย่างเดียวก็คงไม่สำเร็จในส่วนของการทำเอกสารต่างๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็อันนั้นคือเป็นฟันเฟืองที่ทำให้ขับเคลื่อนให้ระบบมันขับเคลื่อนได้สมบูรณ์ก็ผมรับตรงนี้ไว้ว่าโอกาสหน้าก็จะมีการมาทานอาหารพูดคุยกันบ่อยๆถ้าเงินในกระเป๋ายังไม่หมดนะครับก็ผ่านไปแค่นี้พี่นันร้องเพลงต่อครับผมตลอดว่าทุกท่านที่พูดมาหมดแล้วเนี่ยผมก็จะขอบคุณอีกทุกหนึ่งด้วยเป็นเสียงเพลงเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นแหละที่ทำให้เราอยู่ถึงสูงๆและมีความสุขทุกวันนี้เรามองไม่เห็นเขาเลยคือเขาพวกนี้ผมอยากจะร้องสดุดีตลอดเขาไม่รู้จะร้องได้ป่ะนะเดี๋ยวพยายามจะร้องเห็นไหมครับมีครบนั่งร้านไม่ว่าจะเป็นฐานล่างเป็นต่างเลยนะเตรียมมาเตรียมมาเลยตั้งใจมาร้องเลยแบบนี้ร้องไม่ดีก็จะร้องไม่ฟังพี่ตั้งจอยเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นทานนั่งร้านอะไรต่างผนังต่างๆก็เกิดจากเขาทั้งนั้นเรามองไม่เห็นเขาอย่าพูดคำว่าคานบ่อยค่ะหนูสะเทือนใจ